เย้ สวัสดีครับมาพบกับครูป๋อมอีกแล้วสำหรับวันนี้ครูป๋อมไลฟ์วันอังคารที่เท่าไหร่อะลืมที่7 กุมภาพันธ์ 2560อีก1สัปดาห์ก่อนอะไรครับก่อนวาเลนไทน์ไม่ใช่ก่อนสอบ ONET นั่นเองเพราะสัปดาห์หน้าเราจะสอบ ONET กันแล้วถูกไหมครับในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ในสัปดาห์หน้านั่นเองพร้อมกันแล้วยังเตรียมตัวกันถึงไหนแล้วเตรียมตัวกันแค่ไหนแล้วคอมเมนต์บอกครูป๋อมหน่อยว่าครูป๋อมครับผมหนูเตรียมตัวพร้อมมากอ่านครบหมดแล้วโอเน็ตคณิตตะลุยโจทย์มา5ชุดแล้วเรียบร้อยพร้อมสอบเลยหรือว่าใครที่เฮ้ยครูป๋อมหนูยังไม่ได้อ่านเลยมัวแต่โหงานโรงเรียนเยอะมากมีโครงงานมีทำรายงานนู่นนี่นั่นเพียบไปหมดเลยไหนจะสอบเก็บคะแนนอีกอ่านไม่ทันเลยทำไงดีลองมาคอมเมนต์บอกครูป๋อมหน่อยนะว่าเตรียมตัวกันถึงไหนแล้วและแน่นอนครับวันนี้ครูป๋อมก็เอาข้อสอบโอเน็ตมาติวแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยในวันนี้น่าจะเห็นหัวข้อกันแล้ววันนี้ครูป๋อมเลือกชุดล่าสุดนี่แหละแต่เลือกคอง่ายง่ายจริงหรือเปล่าง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูกันในวันนี้เลยว่ามันง่ายจริงไหมแล้วง่ายแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่นกกับมันเพราะข้อง่ายเนี่ยจริงๆมันก็มีทุกบทแหละแล้วยิ่ง ONET เนี่ยบางคนดูแบบเวลามันดูข้อสอบย้อนหลังข้อนี้ก็ง่ายข้อนั้นก็ง่ายง่ายไปหมดเลยแต่ทำไมคะแนนออกมาไม่เห็นจะดีเลยเห็นไหมมันก็จะมีจุดเล็กๆที่ครูป๋อมย้ำเสมอว่า ONET เนี่ยง่ายแต่ว่าชอบจะนกกันเพราะอะไรเดี๋ยวต้องดูกันอย่ามัวเครียดว่าอาทิตย์หน้าโหวาเลนไทน์แล้วฉันยังโสดอยู่เลยไม่ได้นะเครียดโสดเนี่ยโสดปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ยังหาคู่ไม่ได้วาเลนไทน์ปีนี้ยังโสดปีหน้าหาคู่ใหม่ได้อาจจะวาเลนไทน์ปีหน้าอาจจะไม่โสดก็ได้แต่ถ้า ONET ปีนี้สอบคะแนนไม่ดีปีหน้าไม่มีสิทธิ์สอบใหม่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่านกแล้วนกเลยนะ ONET เนี่ยONET นกแล้วนกเลยแต่วาเลนไทน์นกปีนี้ปีหน้าเราก็ไม่นกได้ไปหาในมหาลัยก็ได้ใช่ไหมตอนเข้ามหาลัยไปเจอผู้คนมากมายหลากหลายคณะจากหลายโรงเรียนมาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีคนมาชอบพอเราอะไรชอบพอกับเราได้อาจจะคลิกกันก็ได้เพราะอย่าเพิ่งเครียดว่าวาเลนไทน์ปีนี้ฉันจะโสดหรือไม่โสดนะเรามาเครียดกับ ONET ก่อนดีกว่าเข้ามาทักทายกันครับสวัสดีครับน้องบีเข้ามาแล้วน้องกวีสวัสดีครับน้องปฏิภาณมาแล้วน้องดวงกมลสวัสดีค่ะคอมเมนต์บอกครูป๋อมหน่อยว่าเตรียมตัวกันเป็นยังไงบ้างพร้อมแค่ไหนเตรียมตัวเป็นยังไงแล้วสถานการณ์ตอนนี้ในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างแบบว่าโหทุกอย่างรุมเร้าเลยการบ้านก็เยอะสอบเก็บคะแนนก็มาถูกไหมเพราะว่าใกล้จะหมดเทอมแล้วไหนจะต้องสอบปลายภาคอีกไฟนอลอีกลองดูจะมีหลายๆโรงเรียนถ้าโรงเรียนไหนใจดีหน่อยก็จะเลื่อนสอบไม่ใช่เลื่อนสอบก็จะจัดตารางสอบของม.6 ไปอยู่หลัง ONET แต่ว่าโรงเรียนไหนที่บางทีจัดไม่ได้และต้องสอบปลายภาคคร่อม ONET อันนี้ก็เหนื่อยหน่อยเนาะโอเคประมาณนี้ลองมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับน้องพัชนีมาแล้วโอเควันนี้ครูป๋อมเอาข้อสอบชุดล่าสุดมาให้ดูแล้วเลือกข้อง่ายๆเลยแต่ว่าง่ายแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดถามว่าบทที่ง่ายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรานึกกันอย่างแรกที่ครูป๋อมเคยพูดก็แน่นอนพวกเซตง่ายๆแน่เพราะว่าออกตรงๆมันไม่ซับซ้อนอะไรถูกไหมโจทย์บอกว่าแผนภาพยูเนียนอินเตอร์เซกอะไรยังไงพวกนี้หรือว่าโจทย์หาจำนวนคนก็เหมือนกันเข้าสูตรเข้าอะไรได้สบายเลยหรือว่าเรื่องพวกความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยแต่เพิ่งตกใจนะเวลาเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากแบบว่าโอ้โหวุ่นวายจังเลยแต่ข้อสอบออกง่ายนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าง่ายยังไงหรือบางบทที่รู้สึกโหดๆอย่างเช่นลำดับอนุกรมก็มีข้อง่ายเหมือนกันโอเคพร้อมกันแล้วยังน้องมากันแล้วน้องทอฝันที่โรงเรียนติวยับเลยแน่นอนช่วงนี้เนี่ยเทศกาลติวONETเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เพื่อนๆครูป๋อมที่เป็นติวเตอร์นี่โหแบบว่าตารางคิวแน่นกันมากเลยตะเวนไปทั่วประเทศไทยเลยบางคนนะขึ้นเหนือไปอีสานลงใต้ก็มีแบบเป็นเทศกาลที่วงการติวเตอร์นี่แบบว่าต้องการคนมากเลย ก็มีน้องบีก็เช่นกันโรงเรียนจัดติวเลยน้องพีพีป.6 ใหม่แล้วน้องใจรักเดียวขยันมากสอนเลยพี่มาแล้วก็สอนเลยข้อที่หนึ่งที่ครูป๋อมเอามาให้ดูแน่นอนครับไม่ใช่ข้อไหนเลยมาดูกันแฟบนี่ข้อหนึ่งเลยชุดล่าสุดกุมภา 59ข้อ1ใครที่กลับถึงบ้านแล้วพร้อมแล้วเตรียมกระดาษทดให้พร้อมแล้วดูไปพร้อมกันอ่ะข้อนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้กระดาษทดก็ได้ไม่มีคิดเลขลองดูซิข้อนี้ตอบอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยซิช่วยคิดหน่อยข้อนี้ยังไม่มีคำนวณมันจะถึงบ้านแล้วหรือว่าจะกำลังนั่งรถเมล์หรือว่านั่งรออะไรอยู่ข้อนี้มองแล้วตอบดูซิว่าข้อไหนถูกต้องให้เวลาประมาณ10วินาทีแล้วกันช่วยกันคอมเมนต์หน่อยลองดูเร็วลองดูแฟบดูโจทย์แบบเต็มๆเลยใครที่อยากจะดูโจทย์พร้อมกับครูปอมนะสามารถเปิดเข้าไปที่ลิงก์ข้างๆนี่เลยนี่เห็นไหมONET Math 59เนี่ยเข้าไปพิมพ์ตามนี้ก็ได้หรือว่าเข้าเว็บ OpenDurian ไปดูก็ได้อ่ะโอเคใครมีโจทย์แล้วไม่มีโจทย์ไม่เป็นไรดูกับครูปอมแล้วลองดูซิว่าข้อนี้ตอบช้อยไหนมีเริ่มมีตอบกันมาแล้วตอบเหมือนกันเลย3คนผมให้3คน23คนแล้วไหนข้อนี้ไม่มีคำนวณโอ้โหตอบเหมือนกันเลยตอบ C กันทั้งนั้นเลยเรามาดูกันดีกว่าข้อนี้น่าจะไม่ยากใช่ไหมข้อแรกครับเขาให้แผนภาพมา A B C แบบนี้มีเซต C อยู่ข้างใน B เลยอันที่1บอกว่า A union C ได้เซต B ใช่หรือเปล่า A union C ปุ๊บ A union นี่เขาเอาหมดถูกไหม union C ก็จะได้ตรงนี้ด้วยเท่ากับ B ไหมไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ผิดชัวร์ตัดทิ้งไปเลยข้อถัดไปครับต่อนะข้อ B A intersect B union C ได้เซตว่างเป็นไงถ้ามันเป็นยูเนียนนะครับ2เซตที่จะยูเนียนกันแล้วได้เซตว่างมีกรณีเดียวก็คือทั้ง2เซตจะต้องเป็นเซตว่างทั้งคู่เซตว่างยูเนียนเซตว่างถึงจะได้เซตว่างเพราะเซตว่างนี้เป็นไงเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเห็นว่า C ไม่ใช่เซตว่างA intersect B ก็ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เซตว่างยูเนียนกันแล้วได้เซตว่างเหรอไม่ make sense เลยงั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นกันเห็นไหมครับผิดแล้วนะข้อส่วนใหญ่ตอบ C กันมาดูกันข้อ C ครับ A intersect B ก็คือตรงนี้เลยที่ครูปอมแรงเงาสีแดงนะเป็น subset ของ B union C แน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่า B union C เนี่ยเห็นไหมได้หมดเลย C เป็น subset ของ B เพราะฉะนั้นB union C ก็เลยได้เซต B แน่นอนครับ A intersect B ก็อยู่ข้างในเพราะข้อนี้ถูกต้องตอบ C นั่นเองมาดูอีก2ข้อซิว่าผิดยังไงมาดูกันอีก2ข้อข้อ D A ลบ B เป็น subset ของ C ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมครับ A ลบ B เขาได้ฝั่งนี้นี่เป็น subset ของ C ได้ไงไม่มีทางข้อนี้ก็ผิดนะข้อ C เนี่ยโอเคผิดไปข้อสุดท้าย E บอกว่า B ลบ Cเป็น subset ของ A complement นี่ B ลบ C เป็นไงก็คือเนี่ยรอบเนี้ย B ลบ C ฟืบเป็น subset ของ A complement เป็นไง A complement นี่คือข้างนอก A ทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามีส่วนนี้ที่ไม่อยู่ใน A complement เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็น subset ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่3ตอบข้อ C นั่นเองเยี่ยมมากดูซิไหนใครถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยเลยว่าทำได้ถูกต้องโอเคน่าจะไม่มีใครผิดเลยนี่ตอบกันมาเยอะแยะเลยตอบ C ทั้งนั้นเลยเยี่ยมมากเก่งมากน้องพีพีโรงเรียนอนุบาลน้ำยืนเนี่ยตอบ C ตามพี่เขาด้วยโอเคตอบถูกกดไลค์เย้น่าจะถูกต้องกันทุกคนเห็นไหมครับข้อนี้เห็นไหมอย่างที่บอกครับเรื่องเซตเนี่ยก็เป็น1เรื่องที่ง่ายเลยต้องบอกว่าง่ายเลยเพราะว่าคือออกตรงๆไม่มีอะไรให้ซับซ้อนไปกว่านี้ละที่โรงเรียนเรียนยังไงออกแบบฝึกหัดออกข้อสอบโรงเรียนยังไงตอนนี้มาเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันเลยออกอย่างเดียวไม่มีทางซับซ้อนไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะนี่คือข้อง่ายนั่นเองโอเคไหมลองไปดูอันถัดไปสิเซตเนี่ยจริงๆจะออกประมาณ3ข้อใน1ปีถ้าใครจำได้ที่ครูปอมเคยทำเคยไลฟ์สรุปไปแล้วว่า ONET ออกอะไรบ้างลองมาดูอันนี้บ้างครูปอมเอาข้อนี้มาให้ดูข้อนี้ก็เป็นโจทย์อีกแนวหนึ่งที่ออกตลอดก็คือเรื่องของการใช้เซตในการหาจำนวนคนนั่นเองลองดูสิช่วยคิดหน่อยข้อนี้ลองดูสิช่วยคิดหน่อยให้เวลาสักเท่าไหร่15 วิน่าจะเสร็จแล้วมั้งลองดูช่วยกันแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยข้อนี้เป็นข้อเติมคำตอบนะครับONETจะมี32ข้อเป็นช้อย5ตัวเลือกแล้วก็อีก 8ข้อเป็นเติมคำตอบแต่ว่าเติมคำตอบก็คือ 2.5 คะแนนเหมือนกันกับช้อยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเติมคำตอบจะง่ายหน่อยข้อนี้ลองดูถ้าบางคนคิดเลขบ่อยๆชำนาญเนี่ยครูปองบอกว่าน่าจะคิดในใจได้เลยข้อนี้ลองดูช่วยกันข้อนี้เป็นโจทย์หาจำนวนคนนั่นเองบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งมี50คนในจำนวนนี้เล่นกีตาร์25คนเล่นเปียโน14คนเห็นไหมถ้าข้อโจทย์แบบนี้ถ้ายากจะมี3เซตเช่นเล่นกีตาร์เล่นเปียโนอีกคนหนึ่งเล่นกลองอย่างเงี้ยก็จะยากขึ้นมาแต่ข้อนี้ง่ายเลยเพราะว่ามีแค่2อย่างเองกีตาร์กับเปียโนแล้วก็บอกว่าไม่เล่นกีตาร์ไม่เล่นเปียโน15คนถามว่าเล่นกีตาร์อย่างเดียวมีกี่คนเห็นไหมโจทย์มาตรฐานเลยในโรงเรียนก็ต้องเจอแล้วโจทย์แนวนี้ถูกไหมเป็นแบบฝึกหัดเป็นข้อสอบเก็บคะแนนข้อสอบกลางภาคว่ากันไปเพราะมันเป็น ONET ก็ไม่ได้ยากอะไรขึ้นเลยลองดูเดี๋ยวครูปอมจะวาดเซตก่อนละกันมาดูกันมีเพื่อนตอบเข้ามาแล้วน้องบีตอบมา21เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไหมแหมรู้สึกว่า Universe ครูปอมจะไม่ค่อยเหลี่ยมเท่าไหร่เอาใหม่โอเคเรามีแค่2เซตถูกไหมครับก็คือกีตาร์สมมุติคนนี้ตรงนี้ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ฝั่งนี้ชอบเล่นเปียโนโจทย์แนวนี้เนี่ยทำได้2แบบก็คือใช้สูตรก็ได้ถ้าใครจำสูตรได้ที่เป็น NA บวก NB แล้วลบ intersect สูตรยูเนียนถูกไหมหรือว่าแต่ครูปอมไม่ค่อยชอบใช้หรอกเพราะว่าใช้รูปง่ายกว่าไม่ต้องจำด้วยเอาเวลาไปจำสูตรสถิติดีกว่าเนาะโอเคเริ่มแรกไม่เล่นเลยเห็นไหมไม่เล่นทั้งกีตาร์ไม่เล่นทั้งเปียโนไม่ชอบอะไรเลยทั้ง2อย่างนี้15คนแน่นอนครับ15คนก็คือด้านนอกถูกไหมอยู่ด้านนอกนั่นเองมีตอบกันมา21ทั้งนั้นเลยต่อไปครับเห็นไหมโจทย์มาตรฐานเลยเขาบอกว่าเล่นกีตาร์25เล่นเปียโน14ที่ไม่รู้ก็คือตรงนี้ครับนี่เลยตรงกลางที่ชอบเล่นทั้ง2อย่างทั้งกีตาร์ก็ชอบเปียโนก็ชอบไม่รู้กี่คนทำไงก็กำหนดตัวแปรลงไปเลยไม่รู้อะไรก็กำหนดตัวแปรไปว่าเนี่ยตรงนี้ x คนถูกไหมแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บจะเห็นว่ากีตาร์ทั้งวงกีตาร์มี25ตรงกลางมี x ฝั่งนี้ก็เลยเป็น25ลบ x เนี่ยเช่นเดียวกันครับเปียโน14ตรงกลางมา x ตรงนี้ก็เป็น14ลบ x เรียบร้อยสุดท้ายเขาบอกว่านักเรียนห้องนี้มี50คนว่านักครูปอมจับทั้งหมด4ช่องนี้บวกกันก็จะต้องได้50ถูกไหมครับก็จะมี25ลบ x มีบวก x มีบวก14ลบ x แล้วก็บวก15เนี่ยเมื่อครูปอมเอานักเรียนทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเล่นกีตาร์กลุ่มเล่นเปียโนกลุ่มเล่น2อย่างและกลุ่มที่ไม่เล่นสักอย่างมารวมกันหมดเขาต้องได้50ต้องได้50โทษทีไม่ใช่0สิ50ต้องได้50เพราะเขาบอกว่าทั้งห้องได้มี50คนเห็นไหมที่เหลือแก้สมการไม่ยาก x ตัด x เลยลบ x บวก x หายไปนี่ไงก็เป็น25 14เป็น39ถูกไหมบวกอีก15ก็เป็น54ลบ x เท่ากับ50ปุ๊บได้ x เท่ากับ4เรียบร้อยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบตอบมีใครคิดได้ตรงนี้แล้วตอบเลยไหมอย่าลืมไม่ใช่รอเรือรอลิงครูปอมเจอบ่อยเลยลูกศิษย์ครูปอมหลายคนที่แบบว่าคิดเสร็จแล้วโอ้ดีใจมากฉันคิดออกได้ x เท่ากับ4แล้วตอบ4เลยไม่ใช่เพราะเราต้องดูว่าสิ่งที่เขาถามคืออะไรเห็นไหมครับเขาถามว่าเล่นกีตาร์อย่างเดียวมีกี่คนเล่นกีตาร์อย่างเดียวมีคนใจเย็นนะคิดได้4ถูกต้องแต่4ไม่ใช่คำตอบอย่าเพิ่งรีบตอบเพราะว่ายิ่งเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยตื่นเต้นไงทำแล้วโอ้โหทำได้ถูกต้องรีบตอบเลยไม่ใช่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเขาถามเล่นกีตาร์อย่างเดียวก็คือตรงนี้นี่เล่นกีตาร์อย่างเดียวก็จะมีอยู่ทั้งหมด25ลบ x ก็25ลบ4เป็น21คนเย่มากดูแล้วไม่มีใครผิดเลยมีผิด1คนนี่น้องพุทธิโชติคิดตรงไหนผิดลองเช็คดูนะครับข้อนี้เราได้ x เป็น4แล้วก็เล่นกีตาร์ก็25ลบ x ก็คือ25ลบ4เหลือ21คนนั่นเองใครถูกต้องกดว้าวให้ครูปอมหน่อยเร็วเย่กดเลยจะได้รู้ว่าทำกันถูกต้องเนาะบางคนพร้อมมาคอมเมนต์ตอบพร้อมครูปอมถ้าใครไม่พร้อมไม่เป็นไรดูแล้วเข้าใจดูแล้วทำได้ดูแล้วทำถูกต้องก็แค่กดว้าวให้ครูปอมเลยโอเคครับลอยมาเต็มเลยขอบคุณมากเย่ สบายใจเห็นน้องๆทำได้ก็ดีใจหลังจากที่เราติวกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีถูกไหมครับติว ONET เนี่ยโอ้สลับกันมาทุกอาทิตย์เลยก็อาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะสอบในอาทิตย์หน้าละถูกไหมอย่าลืมติดตามนะอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ครูปอมจะลงตารางให้อาทิตย์หน้าจะมีตะลุยโจทย์ครูปอมจะไลฟ์อย่างนี้แหละตะลุยโจทย์ ONET 3 วันวันไหนเวลาไหนบ้างคอยติดตามตารางทาง Facebook OpenDurian ได้เลยอาทิตย์หน้า3วันก่อนสอบเพื่อสุดท้ายตะลุยโจทย์ ONET ไปพร้อมๆกันห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคไหมครับเห็นไหมเรื่องเซตไม่ยากน้องๆทำได้กันทั้งนั้นเลยลองมาดูเรื่องอื่นบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แจกคะแนนเลยก็ว่าได้เรื่องนี้ไม่ต่างจากเซตเท่าไหร่นึกออกหรือยังเรื่องไหนที่จะต้องใช้กลมๆเหมือนเซตยังมากก็คือเรื่องนี้ครับการให้เหตุผลนั่นเองมาดูกันเลยฟับนี่ครับกุมภา59ข้อที่8อย่าเพิ่งตกใจว่าโจทย์มันยาวเห็นไหมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อเป็นบทแจกคะแนนทุกปีออกปีละ1ข้อแต่อย่าไปดูถูกมันนะว่า1ข้อไม่มีค่าอะไรเพราะถ้าใครเคยดูคลิปที่ครูปอมทำให้ดูนะONET 1ข้อ 2.5 คะแนนเทียบได้กับ Admission 45 คะแนนใครบอกไม่มีค่าล่ะครูปอมเถียงเลยมีค่า1ข้อมีค่ายิ่งออก1ข้อแล้วง่ายด้วยต้องเก็บให้ได้นะครับห้ามทิ้งห้ามเทเด็ดขาดไม่งั้นเราจะนกกับมันโอเคข้อนี้ไหนลองดูซิข้อนี้คิดในใจก็ยังได้เลยการให้เหตุผลนั่นเองง่ายๆไม่มีอะไรประหลาดเพราะเรื่องนี้ออกอะไรครับมี3แนวเรื่องนี้มี3แนวแนวที่1คือให้โจทย์แล้วถามเลยว่าสมเหตุสมผลไหมแนวที่2คือให้เหตุถามว่าผลไหนสมเหตุสมผลเหมือนข้อนี้ให้เหตุถามผลแนวที่3คือให้เหตุไม่ครบแล้วให้ผลถามว่าต้องใช้เหตุไหนถึงจะสมเหตุสมผลมี3แบบแต่สุดท้ายใช้ไอเดียเดียวกันทั้งหมดเลยทำได้ก็ทำได้เลยโอเคไหม3แบบนี้เหมือนกันทุกอย่างลองดูดิตอบข้อไหนกันลองดูเร็วข้อนี้ครับกำหนดเหตุเป็นดังนี้ให้เหตุมา3ข้อข้อที่1คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะมีสุขภาพดีแหมแล้วรู้สึกผิดเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้ครูปอมก็งานยุ่งๆนะพยายามอุตส่าห์สมัครฟิตเนสไปก็ไม่ได้ไปเล่นเลยงานยุ่งมากมีน้องตอบกันมาแล้วข้อ2คนที่กินอาหารหวานจัดจะมีสุขภาพไม่ดีข้อ3มานะสุขภาพดีแต่สมศรีสุขภาพไม่ดีข้อนี้ครับเรื่องนี้เราก็จะใช้แผนภาพเซตเหมือนกันถูกไหมในการวาดแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาคิดเลขอะไรถูกไหมเริ่มแรกครับไอเดียก็คือว่าวาดให้ถูกว่าเซตไหนเล็กกว่าเซตไหนใหญ่กว่าเช่นอันที่1ครับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกคนมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยหมายความว่าคนที่ออกกำลังกายเราต้องรู้แล้วว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่ข้างในถูกไหมนี่คือคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครูปอมเขียนสั้นๆแล้วกันออกนี่ทุกคนเลยเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังทุกคนน่ะจะมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นสุขภาพดีก็ต้องใหญ่กว่าครอบไปเลยนี่คือสุขภาพดีเห็นไหมหมายความว่าไงหมายความว่าออกกำลังกายแล้วจะสุขภาพดีหรือบางคนไม่ได้ออกกำลังกายอาจจะสุขภาพดีด้วยก็ได้เช่นโหเกิดมาได้กินยาดีๆมียามีอาหารเสริมดีถูกไหมเดี๋ยวก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับออกกำลังกายดีกว่าเนาะข้อ2ครับคนที่กินหวานจัดทุกคนสุขภาพไม่ดีแสดงว่าเซตของคนที่กินหวานจัดจะอยู่ในวงสีเขียวได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอกนี่คือคนกินหวานจัดอยู่นี่เลยกินหวานแฟบอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูมานะกันดีกว่ามานะมีสุขภาพดีแสดงว่ามานะอยู่ไหนมานะอยู่ได้2ที่อยู่ไหนก็ได้ขอให้อยู่ในวงสีเขียวถูกไหมครับหมายความว่ามานะอาจจะอยู่ได้2ที่คือมานะเนี่ยสุขภาพดีด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยก็ได้หรือมานะอาจจะสุขภาพดีแต่ไม่ออกกำลังกายก็ได้ถูกไหมมานะอยู่ได้2ที่นะแต่สมศรีสุขภาพไม่ดีแล้วสมศรีสมศรีอยู่นี่ครับสมศรีอยู่ได้2ที่เช่นกันแบบนี้ครับเปลี่ยนสีก่อนแฟบนี่และนี่สมศรีต้องอยู่นอกวงสีเขียวถูกไหมเพราะฉะนั้นสมศรีอยู่ได้2ที่ครับก็คือสมศรีอาจจะกินหวานหรือสมศรีอาจจะไม่กินหวานก็ได้ แต่เขาสุขภาพไม่ดี อยู่ได้คนละ2ที่นะไปดูกันว่าผลไหนสมเหตุสมผลข้อ1ครับมานะไม่กินหวานจัดเอาถูกเลยเห็นไหมครับข้อนี้ตอบตั้งแต่ช้อย A เลยเพราะอะไรอ่ะนี่ไงเวลาเราพิจารณาสมเหตุสมผลนะครับเราจะต้องดูทุกกรณีเช่นมานะเนี่ยเขาอยู่ได้2ที่แต่ว่าจะเห็นว่าไม่ว่ามานะอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่กินหวานมานะไม่กินหวานนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไม่กินหวานเลยเขาไม่กินหวานเลยตอบได้เลยสมเหตุสมผลแน่นอนไม่ว่ามานะจะอยู่ไหนเขาก็ไม่กินหวานถูกไหมไปดูช้อยอื่นสิผิดยังไงช้อย B บอกว่ามานะออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมไม่แน่เขาอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้ถูกไหมก็เลยใช้ไม่ได้ข้อ C กับข้อ D เช่นกันครับข้อ C ดีบอกว่าสมศรีกินหวานจัดกับสมศรีไม่กินหวานจัดเราสรุปได้ไหมสรุปไม่ได้เพราะเขาอาจจะกินหวานหรือไม่กินหวานก็ได้เขาอาจจะกินหวานจนสุขภาพไม่ดีหรือเขาไม่ได้กินหวานแต่ว่าบังเอิญเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยป่วยง่ายก็เป็นไปได้ก็สรุปไม่ได้เห็นไหมส่วนข้อ E บอกว่าสมศรีออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ผิดแน่นอนไม่มีทางเลยเห็นไหมครับผลข้อนี้ง่ายครับการให้เหตุผลตอบช้อย A นั่นเองไหนมาดูสิตอบ A กันมาถูกต้องทุกคนเลยใครทำถูกต้องกดหัวเราะให้ครูปอมดูหน่อยเร็ว เป็นไงบ้างหัวเราะได้ใจจริงๆโอเคเป็นไงหัวเราะเพราะอะไรให้หัวเราะเพราะว่าเห็นไหมว่า ONET ไม่ยาก ONET ไม่ยากแต่เป็นไงจะมีจุดเล็กๆที่ต้องระวังอย่างเช่นข้อเมื่อกี้ระวังนกตรงที่ว่าอย่างมานะกับสมศรีเขาอยู่ได้คนละ2ที่ถูกไหมครับพออยู่ได้คนละ2ที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นที่หนึ่งแล้วตอบเลยต้องพิจารณาทุกกรณีให้ครบถูกไหมแต่ข้อเมื่อกี้โอเคอาจจะไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่แต่ต้องพิจารณาให้ครบนะไม่งั้นข้อง่ายอาจจะทำให้เรานกได้นกวาเลนไทน์ไม่พอต้องมานกโอเน็ตด้วยเนี่ยไม่เอานะมันจะเศร้าซ้ำสองไปแล้วไม่โอเคเด็ดขาดเลยหัวเราะกันมาเพียบเลยโอเคเยี่ยมมากยังไม่ยากโอเคเป็นไงง่ายไหมมีกำลังใจมากขึ้นไหมไหนลองมีน้องๆม.5 ดูอยู่ไหมเนี่ยถ้ามีม.5 หรือม.4 ดูอยู่ไหนคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิเพราะว่าคือ ONET เนี่ยจริงๆแล้วตอนเนี้ยบทที่ครูปอมมาให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะม.ไหนก็ทำได้เพราะว่าอย่างม.4 ก็เรียนไปแล้วเรียนเทอม1ถูกไหมม.5 ต้องเรียนแล้วด้วยเพราะมาดูไปด้วยกันได้นะยิ่งสัปดาห์หน้าที่ครูปอมจะมาตะลุยโจทย์ ONET เนี่ยโดยเฉพาะน้องม.5 มาดูพร้อมๆกันไปเลยก็ได้จะได้เตรียมพร้อมว่าปีหน้าเราจะต้องเจออะไรถูกไหมครับซ้อมไว้มีเวลาก็ซ้อมไว้ไม่ควรจะแบบว่าใกล้ๆสอบแล้วค่อยมาเตรียมตัวเนาะไม่ค่อยแบบมันจะดูประมาทไปหน่อยโอเคเยี่ยมมากมาดูข้อถัดไปกันดีกว่าครับข้อนี้เลยแฟบเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองกุมภา59ข้อ10เข้ามาดูเลยเห็นไหมครับเขาบอกว่า fx ก็คือมี fx มากก็เป็นฟังก์ชันแน่นอน a root x บวก b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกเขาให้มาอย่างนี้นะแล้วก็บอกกราฟมาวาดกราฟให้ด้วยไม่ได้ถามกราฟแต่ว่าให้กราฟมาถามว่าข้อใดถูกต้องเห็นไหมเห็นช้อยครบไหมนี่เรียบร้อยเห็นช้อย5ช้อยเลยข้อ1a บวก b เป็น4ข้อ2ให้ถามว่า fx คืออย่างนี้ใช่ไหมหมายความว่าแสดงว่าการจะพิจารณาช้อยได้ทั้ง5ช้อยเราจะต้องรู้ก่อนว่าค่า a ค่า b เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับลองดูซิข้อนี้ใครทำได้บ้างให้เวลา20วินาทีแล้วกันนี่มีน้องเจนม.5 มาดูอยู่ช่วยลองทำดูม.5 เนี่ยยิ่งต้องแบบแม่นกว่าพี่ม.6 อีกนะเพราะว่าอะไรเพราะม.5 เนี่ยเพิ่งเรียนผ่านมาปีเดียวเองเรื่องฟังก์ชันอย่างเงี้ยถูกไหมผ่านมาไม่นานโอเคมีน้องตอบกันเร็วมากเลยตอบ E กันมาเพียบเลยนี่แอบดูเฉลยบนเว็บ OpenDurian หรือเปล่าเนี่ยเยอะมากตอบ E กันมาเพียบเลยไม่มีใครตอบอย่างอื่นเลยแสดงว่าต้องตอบ E แน่เลยเนี่ยมาดูซิว่าคำตอบเนี่ยใช่ละแต่ว่าคิดยังไงให้กราฟแบบนี้ข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่ได้ใช้เนื้อหาไม่ได้ใช้ความรู้ฟังก์ชันอะไรมากเลยโดเมนเลนส์ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาพาราโบล่าอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะกราฟที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี้ยผ่านจุด04และผ่านจุด-40ผ่านจุด04และผ่านจุด-40 แสดงว่าเราสามารถเอา04กับลบ40ไปแทนใน fx ได้แทนเลยถูกไหม fx ก็คือ y ถูกไหมครับ y เท่ากับ a root x บวก b เพราะฉะนั้นครูปอมแทนอันที่หนึ่ง04แทนด้วย04ก่อนปึ๊บ04ก็คือแทน x ด้วย0แทน y ด้วย4กลายเป็น4เท่ากับ a root 0บวก b นี่ไงเห็นไหมแล้วจัดรูปออกมาได้4เท่ากับ a root b เป็นไงครับยังไม่ช่วยอะไรถูกไหมยังแก้ไม่ได้ค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนไปแทนอีก1อันครับแทนด้วยลบ40แทนด้วยลบ40ก็คือแทน x ด้วยลบ4แทน y ด้วย0ก็จะเป็น0เท่ากับ a root ลบ4บวก b นี่ไงอ่ะลบ4บวก b จัดรูปนิดนึงทำเป็น b ลบ4ละกันจะได้ดูหน้าตาดูดีขึ้นมาหน่อยแฟบ b ลบ4โอเคไหมเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมหมายความว่าไงครับตรงนี้หมายความว่าไงเวลาที่มีอะไรก็ตาม2ตัวคูณกัน2ตัวคูณกันได้0หมายความว่าไงหมายความว่าจะต้องมีเก่งมากต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0หรืออาจจะเป็น0ทั้ง2ตัวก็ได้ถูกไหมครับข้อนี้เวลามีใครก็ตาม2ตัวคูณกันเช่น x คูณ y ได้0 x จะต้องเป็น0หรือ y จะต้องเป็น0หรืออาจจะเป็น0ทั้งคู่ก็ได้หมายความว่าข้อนี้ลองมาดูซิถามว่า a เป็น0หรือว่าก้อนรูทเป็น0ล่ะถ้า a เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับนี่ถ้า a เป็น0จะได้ว่า f(x) เท่ากับ0สังเกตให้ดีถ้า a เป็น0แสดงว่า f(x) เท่ากับ0แล้ว f(x) เท่ากับ0กราฟมันจะเป็นโค้งๆได้ไหมไม่ได้เพราะ f(x) เท่ากับ0คือกราฟที่อยู่บนแกน x เลยเส้นตรงแนวนอนแสดงว่า a เป็น0ไม่ได้ a เป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปจากตรงนี้ได้ว่า root b ลบ4ต้องเป็น0นั่นเองนี่สรุปตรงนี้เลยเห็นไหมครับจาก a คูณด้วย root b ลบ4ได้0หมายความว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็น0คือ a เป็น0หรือไม่ก็ root ทั้งก้อนเป็น0แต่บังเอิญว่า a เป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้น root b ลบ4ก็ต้องเป็น0ก็จะได้ว่า b เท่ากับ4นั่นเองถูกไหม root 0ก็คือ0นั่นเองได้ b เป็น4เรียบร้อยครูปอมก็แทนเข้าไปในสมการอันเมื่อกี้นี่แทนเข้าไปเลยฟึบในสมการนี้ก็จะได้ว่า4เท่ากับ a root b ก็คือ root 4นี่ไงa root b ก็คือ root 4ก็เป็น4เท่ากับ 2a ได้ a เท่ากับ2เนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ a เป็น2 b เป็น4เพราะฉะนั้น f(x) ของเราจากที่บอกว่า f(x) เท่ากับ a root แล้วก็ x บวก b ก็จะได้ว่า f(x) เท่ากับ a root x บวก b นี่เห็นไหมสลับกันขอโทษที a root x บวก b a เป็น2 b เป็น4ก็จะได้ f(x) หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นสังเกตดู a บวก b ได้4ผิดแน่นอนเพราะว่า a บวก b มันได้6ถูกไหม f(x) เท่ากับ4 root x บวก2อันนี้ก็สลับกันอยู่ไม่ใช่ก็ผิดข้อ4ลบ x ลบ x ก็ผิดเหมือนกันมันจะเป็น3เป็นไปไม่ได้ถูกไหม f(x) กำลัง2ก็ไม่ใช่ f(x) กำลัง2ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็น f(x) ทั้งหมดกำลัง2นี่เห็นไหม f(x) ทั้งหมดกำลัง2ก็คือทั้งหมดนี้เลยยกกำลัง2เห็นไหมกลายเป็น2 2 4แล้วก็รูทก็เป็น x บวก4รูทหายไปเพราะฉะนั้นก็เลยถูกต้องที่ข้อ e นั่นเองเย่ดูเต็มอีก1รอบข้อนี้ไหนลองดูซิว่าทำอะไรไปบ้างข้อนี้นะครับเริ่มจาก f(x) นี่แหละติดเป็น a root x บวก b แล้วก็เขาบอกว่ากราฟเนี่ยให้ว่ากราฟฟังก์ชันผ่านจุด04แล้วก็ลบ40ก็แทนค่าเลยแทน 04 แทน -40 เข้าไปแก้สมการได้ a เป็น 2 b เป็น 4แล้วก็มาเช็คช้อยเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยข้อนี้ไหนใครทำได้กดอะไรดีกดหัวใจแล้วกันเกือบลืมไปยังไม่กดหัวใจเลยกดหัวใจต้อนรับวาเลนไทน์กันหน่อยสิสัปดาห์หน้าแล้วไหนทำได้กดหัวใจเลยมาดูสิน้องๆตอบเข้ามาตอบ e กันทั้งนั้นเลยน้องบีบอกเพิ่มมาติววันนี้ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าห้ามพลาดอาทิตย์หน้าครูปอมติว3 วันรวดเลย น้องพีพีมันตอบ A หลายรอบจังรอบเดียวก็พอแล้วแหมโอเคนี่คือเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็ยังไม่ยากเห็นไหมเพราะว่าความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วมันออกไม่ค่อยออกเนื้อหาเพียวๆเท่าไหร่พวกโดเมนเรนจ์อย่างเงี้ยออกน้อยนานๆออกทีหนึ่งจะเน้นออกแบบ fx แล้วก็เอาไปคำนวณมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บทที่ซีเรียสนักถูกไหมอีกอย่างหนึ่งที่ชอบออกในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็คือพาราโบลาที่มีจุดยอดถูกไหมครับจำได้ไหมสูตรที่บอกว่าจุดยอด x เท่ากับลบ b บวก 2a อะไรพวกส่วนลบ b ส่วน 2a อันนั้นอ่ะก็ออกประจำเหมือนกันแต่ว่าออกยากบ้างไม่ยากบ้างปะปนกันไปอย่างเช่นปีล่าสุดที่ครูปอมเอามาให้ดูเนี่ยออกไม่ยากครับแฟบนี่คือโจทย์พาราโบลาอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยนี่มันโจทย์อะไรหน้าตาเหมือนโจทย์ฟิสิกส์เลยเห็นไหมโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว96ฟุตต่อวินาทีเวลาผ่านไปทีวินาทีก้อนหินอยู่ที่ความสูง h ฟุตโอ้โหตัวแปรเต็มไปหมดเลยอ่านโจทย์แล้วมึนและครูปอมอะไรเนี่ยยังกับโจทย์ฟิสิกส์เลยใจเย็นครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองมาดูต่อครับความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ t นี่ชัดมากเลย h ของครูปอม h ไม่ใช่ h นะฮะ h h กับ t เป็นแบบนี้ถามว่าช่วงเวลาไหนที่ก้อนหินอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย80ฟุตอย่างน้อย80ฟุตมีน้องตอบมาอย่างรวดเร็วเลยน้องจรัสพงษ์เร็วมากน้องพีรพัฒน์ก็มาแล้วดูกันสิข้อนี้ครับยังไม่ต้องใช้เรื่องพาราโบลาอะไรเลยเขาให้ h กับ t มาแล้ว h คือความสูง t คือเวลาเขาถามว่าเวลาช่วงไหนหมายความว่าถามตัว tที่ก้อนหินสูงจากพื้นอย่างน้อย80ฟุตอย่างน้อยอะไรอย่างน้อยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับอย่างน้อยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้จะต้องรู้นะครับอย่างน้อยคือมากกว่าเท่ากับเขาบอกว่าความสูงอย่างน้อย80ฟุตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ80ฟุตก็คือ hมากกว่าหรือเท่ากับ80นี่ไง h คืออะไรอ่ะ h ก็คือ96 t ลบ16 t กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ80เอานี่มันโจทย์จำนวนจริงชัดๆเลยเห็นไหมครับแค่เราแก้สมการนี้ก็ได้คำตอบแล้วง่ายมากกลายเป็น0มากกว่าเท่ากับครูปอมโยนไปข้างเดียวกันเลยนะ16 t กำลัง2ลบ9 16 t บวก80นี่ไงฟึบตัดก่อนแยกตัวประกอบตัดเลย16 1 16 16 6 9 16 16 5 80นี่ไม่จำเป็นต้องท่องสูตรคูณแม่16เหมือนครูปอมก็ได้นะค่อยๆตัดเอา4เอา2เอา8ตัดก็ได้แต่ว่า16เนี่ยคิดเลขบ่อยๆทำโจทย์บ่อยๆแล้วเราจะจำได้เองว่า16 6 9 16อะไรอย่างนี้โอเคไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งท่องสูตรคูณแม่16เหมือนครูปอมนะความคิดเลขบ่อยๆก็จะจำได้เองไม่ได้ไปท่องเหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็จะได้กลัวจะสับสนเดี๋ยวครูปอมโยกตัวแปรมาไว้ข้างซ้ายแล้วกันกลายเป็น t กำลัง2ลบ6 t บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เห็นไหมครับเรียบร้อยครับแยกตัวประกอบได้เลยฟืบต่อฝั่งนี้นะครับกลายเป็น t ลบ5 t ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0มีใครแยกตัวประกอบไม่เป็นไหมเนี่ยตอนครูปอมสอนในโรงเรียนเนี่ยเจอเยอะนะน้องๆที่เรียนศิลปภาษาแยกตัวประกอบไม่ได้หรือว่าบางคนบวกลบเศษส่วนยังไม่ได้เลยนี่ต้องทวนให้ดีนะเพราะว่าจะให้อาจารย์ในโรงเรียนสอนหรือว่าครูปอมก็สอนไม่ได้เพราะครูปอมสอนม.ปลายไงไม่เคยสอนว่าตอนสอนบวกเศษส่วนลบเศษส่วนจะต้องสอนยังไงก็มีปัญหาเหมือนกันมันต้องอันนี้เป็นเบสิกที่เราเรียนกันมาล่วงหน้าเรียนกันมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วต้องดูให้ดีแล้วกันกลายเป็นอย่าลืมลงเส้นจำนวนกันฟึบนี่เลย1 5แล้วก็ตรงนี้ครับนี่ได้แล้วจบเลยถูกไหมครับใช้อะไรนะที่ครูปอมเคยสอนบวกลบบวกก็ได้แล้วว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือลบนั่นเองก็เลยเอาช่วงตรงกลางคือลบแต่บวกลบบวกนี่มีเทคนิคด้วยนะอย่าลืมครูปอมเคยเขียนบทความไว้ในเว็บบน Facebook ด้วยแล้วก็หาไม่เจอลองไปหาย้อนกลับหรือไปดูบนเว็บก็ได้ว่าเวลาใช้บวกลบบวกเนี่ยใช้ยังไงแล้วต้องระวังด้วยจะมีจุดพลาดได้อย่างเช่นONETสักปีหนึ่งคุณจำไม่ได้แล้วมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่หลอกมาด้วยแบบบวกลบบวกแล้วผิดอันนี้ต้องระวังด้วยโอเค เราก็เลยได้ว่า t น้อยกว่าเท่ากับ5มากกว่าเท่ากับ1นี่ก็คือคำตอบเลยเย่เสร็จแล้วเยี่ยมมากได้ช้อย B นั่นเองเย่เรียบร้อยครับมาดูเต็มๆกันอีก1รอบครับว่าเราทำอะไรกันไปบ้างข้อนี้เริ่มต้นจากโจทย์ครับเขาบอกว่าความสูงอย่างน้อย80ฟุตความสูงก็คือ h อย่างน้อยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ80แล้ว h เขาบอกว่ามันเท่ากับ96 t ลบ16 t กำลัง2ก็แทนเข้าไปแล้วแก้อสมการเลยเห็นไหมครับแยกตัวประกอบว่าสิ่งจำนวนออกมาก็ได้คำตอบแล้วเรียบร้อยตอบช้อย B นั่นเองตอบกันมาถูกต้องทั้งนั้นเลยสวัสดีครับน้องมอเมย์เพิ่งมาแน่เลยตามทันไหมเย่ทำถูกต้องกดอะไรดีรอบนี้กดว้าวดีกว่าครับรัวๆเลยกดมาเลยเย่เยี่ยมมากเยี่ยมมากใครช่วยใครพร้อมใครอยู่บ้านแล้วช่วยคิดไปพร้อมๆกันและคอมเมนต์ตอบได้ใครไม่สะดวกคิดนั่งอยู่รถเมย์ยังเขียนคิดทดเลขไม่ได้ดูไปพร้อมกันทำได้คิดได้ตอบถูกต้องกดไลค์กดว้าวกดอะไรก็ได้ห้ามกดโกรธนะห้ามกดโกรธกับร้องไห้อันนั้นเอาไว้เวลาที่คิดไม่ออกตามไม่ทันไม่เข้าใจค่อยกดละกันนะครูปอมจะได้เห็นนะครับถ้าเร็วไปบอกนะเร็วไปคอมเมนต์บอกได้นะจะได้รู้ว่าปอมควรจะช้าลงหน่อยโอเคเห็นไหมครับผ่านมา1 2 3 4 5ข้อแล้วยังไม่มีข้อไหนยากเลยเรื่องเซต2ข้อก็คือเบสิกเลยข้อแรกก็ดูแผนภาพเซตข้อที่2ก็วาดเซตแล้วก็หาจำนวนคนอะไรพวกนั้นก็ธรรมดาข้อ3ยิ่งง่ายเลยการให้เหตุผลถูกไหมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ข้อ4เรื่องฟังก์ชันมีกราฟก็แค่แทนจุดเข้าไปหาตัวแปรข้อเมื่อกี้ก็แค่สมการธรรมดาเห็นไหม5ข้อแล้ว5ข้อถ้าเราทำไปใน ONET ก็จะได้เท่าไหร่นะ12.5 คะแนนแล้วเนี่ยเห็นไหมทำ5ข้อได้ 12.5 คะแนนแล้วเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าใครติดตามคลิปที่ครูปอมเคยทำคือคะแนนเฉลี่ย ONET เนี่ยครูปอมเคยบอกไว้ว่าจะอยู่ที่20กว่าในช่วง5ปีย้อนหลังมาตั้งแต่ปี54ช่วงนั้นน่ะมาจนถึงล่าสุดคือ59เฉลี่ยรวมกันทั้ง5ปีเลยคะแนนเต็ม100เฉลี่ยอยู่แค่รู้สึกว่าไม่ถึง23 22.85 หรืออะไรประมาณเนี้ยน่าตกใจมากทั้งที่เห็นไหมเราทำแค่5ข้อเราได้ตั้ง 12.5 คะแนนแล้วทำได้อีก5ข้อเราเกินเฉลี่ยแล้วนะทำได้อีก5ข้อเกินเฉลี่ยแล้วนะเห็นไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยดูต่อครับข้อถัดไปข้อนี้ครับแฟบข้อที่31เรื่องของความน่าจะเป็นน่าจะกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมม.6 เนี่ยต้องกำลังเรียนความน่าจะเป็นอยู่แน่เลยดูไปพร้อมกันดีกว่าครับแล้วต้องทำได้นะกำลังเรียนต้องทำได้นะม.5 จริงๆแล้วม.5 ม.4 เนี่ยบางคนอาจจะทำได้เพราะความน่าจะเป็นในม.6 เนี่ยเหมือนกับม.3 ทุกอย่างเลยที่ครูปอมเคยบอกไปช่วงคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเนื้อหาเลขหลักเนื้อหา ONET จะมีอะไรนะจะมีบางบทที่เรียนเหมือนเดิมมีอะไรบ้างใครจำได้บ้าง1เลขยกกำลังเหมือนเดิมเลยม.1 เราก็เรียนมาเรื่องเลขยกกำลังที่ว่ายกกำลังคูณกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันถูกไหมมีตรีโกณเหมือนม.3 เลยแค่พีทาโกรัสไซน์คอสแทนทำได้ก็จบมุมก้มมุมเงยเหมือนเลยมีและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้แหละความน่าจะเป็นที่เหมือนม.3 เลยถ้าใครตอนอยู่ม.3 ได้เรียนนะต้องทำได้ลองมาดูข้อนี้กันไหนดูซิข้อนี้จะอย่าเพิ่งตกใจกับตัวแปรที่มันเยอะนะจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยเป็นตัวแปรได้ดีเลยเพราะไม่ต้องคำนวณแค่รู้ว่าต้องเอาอะไรมาบวกกันหรือลบกันแค่นั้นพอแล้วมาหารจบไม่ต้องคิดเลขด้วยข้อนี้ถือว่าโจทย์ใจดีนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วโอ้โหขุดปอมอะไรเนี่ยน่าตกใจมากเลยบอกว่าตัวแปรเต็มไปหมดมาดูกันครับสโมสรแห่งหนึ่งครับมีสมาชิกเป็นผู้ชาย M คนแล้วก็เป็นผู้หญิง W คนก็แมนกับวูแมนนั่นเองจำง่ายๆต่อมาครับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นผู้ชาย25คนเป็นผู้หญิง35คนเพิ่มขึ้นนะสรุปเรามีผู้ชายกี่คนครับตอนนี้สรุปก่อนตอนนี้เรามีผู้ชายกลายเป็น M แล้วเพิ่มมาอีก25ผู้หญิงW เพิ่มมาอีก35ถูกไหมครับเป็นลักษณะนี้ทีนี้ครับโจทย์คำถามครับถ้าสุ่มสมาชิกคนหนึ่งจากทั้งหมดเลยสุ่มมา1คน ความน่าจะเป็นที่จะได้สมาชิกเป็นผู้ชายเป็นเท่าไหร่เอ้ามีผู้ชายอยู่เท่าไหร่มีผู้ชายอยู่ m บวก25สุ่มขึ้นมา1คนโอกาสที่จะได้เป็นผู้ชายก็ m บวก25ถูกไหมวันความน่าจะเป็นก็ต้องเกิดจาก ne ส่วน ns ถูกไหมครับที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการหารด้วย sample space เราต้องการอะไรเราต้องการได้ผู้ชายถูกไหมต้องการได้ผู้ชายส่วนด้วย sample space คือทั้งหมดเนี่ยคิดง่ายๆความน่าจะเป็นเกิดจากสิ่งที่ต้องการหารด้วยสิ่งที่มีสิ่งที่ต้องการหารด้วยสิ่งที่มีอีกหนึ่งรอบความน่าจะเป็นเกิดจากสิ่งที่ต้องการหารด้วยสิ่งที่มีโอเคไหมข้อนี้เราต้องการผู้ชายเราต้องการผู้ชายนะฟังดูแล้วนี่ถ้าครูปอมเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะฟังดูแย่มากเลยเราต้องการผู้ชายนะเพราะฉันไม่อยากโสดในวันวาเลนไทน์ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องการสุ่มได้ผู้ชายจากทั้งหมดที่มีก็คือทั้งชายทั้งหญิงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเรามีเท่าไหร่เรามีอยู่ m บวก25หารด้วยที่มีทั้งหมดก็คือทั้งชายทั้งหญิงเลย m บวก25 w บวก35รวมกันเนี่ยเห็นไหมความน่าจะเป็นที่ต้องการหารด้วยสิ่งที่มีที่ต้องการหารด้วยสิ่งที่มีที่ต้องการคือต้องการสุ่มได้ผู้ชายมีอยู่ m บวก25ก็คือข้างบนที่มีคือมีทั้งชายทั้งหญิงเลยรวมหมดเลยผู้ชายบวกผู้หญิงก็กลายเป็น m บวก25หารด้วยข้างล่าง m บวก w 25บวก35ก็เป็นเท่าไหร่กลายเป็น60เนี่ยบวกกันปึ๊บคิดเลขถูกก็ได้ละเรียบร้อยครับตอบข้อ e ถูกต้องเก่งมากเยี่ยมมากถูกต้องกันทุกคนเลยไหนตอบ e กันมาเพียบเลยเย่เยี่ยมมากครับใครถูกต้องไหนกดไลค์ละกันง่ายๆเลยรัวๆเลยฟูเห็นไหมครับบอกแล้วว่าความน่าจะเป็นเนี่ยง่ายมากดูเต็มๆอีกหนึ่งครั้งอย่าเพิ่งตกใจกับตัวแปรที่มันมากนะครับเริ่มแรกเราอ่านโจทย์ดีๆเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยความยากคือการอ่านโจทย์อย่างรอบคอบเขาบอกมีผู้ชาย m ผู้หญิง w เพิ่มขึ้นครับผู้ชาย25ก็เลยกลายเป็น m บวก25ผู้หญิง35ก็เป็น w บวก35สุ่มสมาชิก1คนอยากได้ผู้ชายเพราะความน่าจะเป็นก็เกิดจาก ne ส่วน ns ne คือที่อยากได้ ns คือที่มีถูกไหมครับอยากได้คืออยากได้ผู้ชายก็เป็น m บวก25หารด้วยทั้งหมดที่มีก็คือทั้งชายทั้งหญิงรวมกันเลยกลายเป็น m บวก w บวก60ก็คือตอบช้อย e นั่นเองไม่ต้องคิดเลขด้วยเห็นไหมโจทย์ที่มาเป็นตัวแปรเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งคิดว่าเขาใจร้ายชอบให้ตัวแปรมาแต่ว่าบางทีโจทย์ที่ให้ตัวแปรมาเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณเห็นไหมไม่ต้องคิดเลขเลยว่าตกลงได้เท่าไหร่3ส่วน5 4ส่วน8ไม่รู้แต่ว่าก็เนี้ยก็เป็นตัวแปรอย่างเงี้ยแล้วตอบเลยใจดีโจทย์ใจดีด้วยเห็นไหมครับเยี่ยมมากถูกต้องกันทุกคนเลยเย่ต่อเลยดีกว่าครับความน่าจะเป็นอีกดีกว่าเห็นไหมในความน่าจะเป็นนี่จะออกประมาณถ้าจำไม่ผิด3ข้อถึง4ข้อแล้วแต่ปี3ข้อถึง4ข้อแล้วแต่ปีแล้วมันก็ไม่ยากด้วยอย่างข้อที่ผ่านมาเห็นไหมลองมาดูข้อนี้กันข้อนี้นะจะต้องตอบได้อย่างรวดเร็วมาดูกันครับฟึบอ่านโจทย์ครับการที่ครอบครัวจะมีลูกชายหรือลูกสาวมีโอกาสเท่าๆกันแล้วจำนวนสมาชิกเห็นไหมไม่ได้ถามความน่าจะเป็นด้วยจำนวนสมาชิกที่ครอบครัวมีลูก4คนจะมีคนที่2เป็นผู้หญิงคนที่4เป็นผู้ชายเท่าไหร่ให้เวลา10วินาทีปึ๊บตอบเลยเย่ไหนลองดูสิง่ายมากข้อนี้อย่างรวดเร็วคิดในใจยังได้เลยติ๊กตอก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 ตอบหรือยังไหนคนแรกมาหรือยังเย่ฟูอ่ะเห็นไหมครับมีโอกาสเท่ากันหมายความว่าตอนที่มีลูก1คนมีโอกาสเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งคือมี2แบบอะไม่ชายก็หญิงยังไม่นับเพศที่3นะเพราะว่าคงไม่มีใครมั้งเกิดมาปุ๊บเป็นตุ๊ดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเกิดมาปุ๊บต้องเป็นชายหรือหญิงก่อนถูกไหมครับแล้วจะเลือกเส้นทางไหนจะเป็นชายต่อจะเปลี่ยนไปเป็นหญิงหรือจะเป็นเพศที่3อันนั้นอีกทีหนึ่งมันคงไม่มีใครเกิดมาปุ๊บกระเทยเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับโอเคเรามาดูข้อนี้กันดูทีละคนครับลูกคนแรกปุ๊บคนที่1ฟึบไม่มีเงื่อนไขจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หมายความว่าลูกคนที่1มี2แบบ 2แบบก็คือชายหรือหญิงอ่ะคนที่1ปุ๊บชายหญิง2แบบคนที่2เป็นผู้หญิงแบบเดียวห้ามเป็นผู้ชายฉันอยากได้ผู้หญิงฉันจะต้องกำหนดต้องไปไหว้พระขอพรให้ได้ลูกผู้หญิงได้ลูกสาวถูกไหมหรือไม่ก็ไปแบบทำกิฟต์ทำอะไรที่ว่าอาจจะต้องใช้เงินหน่อยเพื่อกำหนดเพศให้ลูกก็ได้ผู้หญิงอย่างเดียวมีแบบเดียวข้อไม่ใช่ข้อคนที่3ไม่มีเงื่อนไขกำหนดเป็นชายหรือหญิงก็ได้2วิธีปุ๊บแน่นอนและสุดท้ายคนที่4เป็นผู้ชายเหมือนกันจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็คือวิธีเดียวแบบนี้เรียบร้อยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ในเรื่องความน่าจะเป็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขที่เราเขียนมาจะคูณหรือบวกดูยังไงนะอันนี้พลาดกันบ่อยมากข้อนี้จริงๆไม่ยากแต่ว่าบางคนอาจจะพลาดตรงนี้ถูกไหมถ้าเหตุการณ์ต่อเนื่องกันใช้การคูณถ้าเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องกันใช้การบวกต่อเนื่องกันเช่นอะไรเช่นข้อนี้ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องเพราะเขาบอกว่าจะมีลูก4คนมาเขาว่ามีลูกคนที่1เสร็จแล้วหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ฉันต้องมีคนที่2ต่อเพราะฉันอยากมี4คนไงอย่างเงี้ยเรียกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องก็คือสมมุติจะมีลูกไม่เกิน4คนจะมีลูก1คนก็ได้2คน3คน4คนก็ได้อย่างเงี้ยคือมีคนที่1แล้วหยุดได้เลยอันนั้นคือกรณีที่ไม่ต่อเนื่องถูกไหมต่อเนื่องก็คือทำแล้วต้องทำต่อเช่นสมมุติครูปอมไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าวบอกว่าซื้อเนื้อเสร็จแล้วต้องซื้อผักต่อเลือกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วค่อยไปเลือกผักต่อต้องซื้อ2อย่างแบบนี้แต่สมมุติถ้าครูปอมไปแล้วบอกว่าจะซื้อเนื้อหรือผักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แบบนั้นคือไม่ต่อเนื่องข้อนี้ต่อเนื่องครับต่อเนื่องเราก็ต้องจับมาคูณกันเรื่องนี้ห้ามพลาดนะใช้คูณใช้บวกเนี่ยก็เรียบร้อยครับ2คูณ1คูณ2คูณ1ก็ได้4แฟบเรียบร้อยตอบช้อย A เย้ถูกอีกแล้วถูกต้องกดอะไรกดหัวเลาะเลยข้อนี้ง่ายมากเห็นไหมครับโอเคตอบช้อย A กันมาถูกต้องทุกคนเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากง่ายครับง่ายONETง่ายเห็นไหมครับเป็นไงเรื่องจริงๆแล้วเรื่องของการแบบว่าที่มีลูกชายลูกสาวเนี่ยวิธีการคิดจะเหมือนกับโยนเหรียญเลยถูกไหมมีลูกก็มีสองแบบคือชายหรือหญิงโยนเหรียญทอยเหรียญเหมือนกันก็คือมีหัวหรือก้อยคิดเหมือนกันเลยนี่ก็ต้องดูให้ดีเรื่องความน่าจะเป็นก็จะมีอะไรที่ออกได้อีกมีเรื่องของลูกเต๋าถูกไหมลูกเต๋าโยนปุ๊บโยนลูกเต๋า1ลูกมี6วิธีอะไรอย่างเงี้ย6หน้าแล้วก็เรื่องของไพ่นี่ไม่ได้สอนให้เล่นไพ่นะไพ่นี่มีอะไรบ้างไพ่จะมีทั้งหมด4ชุดก็คือ4ดอกถ้าใครเรียกดอกมาเนี่ยเขาในภาษาทางการเขาเรียกชุด4ชุดดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงโพดำแบบนี้ถูกไหมแล้วก็แต่ละชุดหรือว่าแต่ละดอกเนี่ยก็จะมี13ใบคือ A 1 1ก็คือ A ถูกไหม A แล้วก็2ถึง10แล้วก็มีแจ็คแหม่มคิงไม่นับโจ๊กเกอร์นะใครเล่นไพ่มาบอกว่ามีโจ๊กเกอร์ด้วยไม่เอาก็ดูให้ดีแต่ว่าครูปอมไม่ค่อยเห็นออกนะONETไม่ค่อยออกไพ่ส่วนใหญ่จะออกแบบลูกออกเหรียญออกลูกเต๋า3อย่างนี้ซะมากกว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยดูข้อนี้บ้างดีกว่าความน่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งลองดูซิว่าข้อนี้ทำได้ไหมฟืบโจทย์ไม่มีตัวเลขเลยถ้าสีเหรียญ3อันดังนี้เหรียญแรกดูให้ดีนะเหรียญที่1ด้านหนึ่งทาสีขาวด้านหนึ่งทาสีแดงเหรียญที่2ด้านหนึ่งทาสีฟ้าด้านหนึ่งทาสีแดงเหรียญที่3ด้านหนึ่งทาสีฟ้าอีกด้านทาสีขาวไม่มีตัวเลขเลยนะไหนลองดูสิเขาบอกว่าโยนเหรียญ3อันนี้พร้อมกันเลยจริงๆเหรียญเนี่ยจะโยนพร้อมกันหรือว่าโยนทีละเหรียญคิดเหมือนกันนะโยนลูกเต๋าด้วยโยน3ลูกพร้อมกันหรือว่าโยนทีละลูก3ครั้งคิดเหมือนกันโอเคไหมถามว่าความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้ง3เนี่ยขึ้นสีต่างกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ให้เวลา15วินาทีเริ่มครับลองคิดดูสิเหรียญแรกทาขาวทาแดงเหรียญที่2ทาฟ้ากับแดงเหรียญที่3ทาฟ้ากับขาวไม่เหมือนกันเลยต้องการให้ขึ้นต่างกันต้องการให้ขึ้นสีต่างกันค ความน่าจะเป็นเท่าไหร่คุณปอมใบ้ก่อนอย่างที่หนึ่งข้อนี้นะ sample space เนี่ยโอเคไม่ยากก็2คูณ2คูณ2ได้เลยถูกไหม sample space ns ข้อนี้นี่เป็นข้อนี้นี่เป็นเติมคำตอบนะไหนใครได้คำตอบออกมาเป็นเศษส่วนตอบเป็นทศนิยมให้คุณปอมด้วยคอมเมนต์เป็นทศนิยมเลยโอเคไหม ns เนี่ย2คูณ2คูณ2มาจากไหนเหรียญที่1มี2แบบคือโยนปุ๊บขึ้นขาวหรือขึ้นแดงเหรียญที่2มี2แบบโยนปุ๊บขึ้นฟ้าหรือแดงเหรียญที่3มี2แบบคือฟ้าหรือขาวก็เลยเป็น2 2 2จับมาคูณกันทั้งหมดเลยกลายเป็น8นี่คือ NS หรือว่า sample space ถูกไหมคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลองดู NE บ้างเหตุการณ์ที่เราอยากได้คืออะไรเหตุการณ์ที่เราอยากได้ก็คือสีต่างกันทั้งหมดเลยคิดไงดีอะคิดไงดีถามว่าเหรียญที่หนึ่งมีโอกาสเป็นไงแน่นอนเราโยนเหรียญแรกปุ๊บเหรียญแรกยังไม่มีใครกำหนดอะไรถูกไหมเริ่มมีน้องตอบเข้ามาแล้วนะมีน้องก้องใช่ไหมน้องก้องตอบ1/4น้องพีรพงศ์1/8ไม่เท่ากันแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าใครถูกน้องทอฝัน 0.25 น้องทันใช่ไหมน้องทันบัณฑิต 0.125 ไม่เท่ากันเลย 0.25 นี่ก็ 1/4 ถูกไหมแล้วก็ 0.125 คือ 1/8 ดูสิแยกเป็น 2 ฝ่ายแล้วนะใครถูกมาดูกันข้อนี้นะครับความประหลาดของเหรียญเนี่ยทำให้เราใช้วิธีการได้อย่างเดียวคือเราจะต้องนับด้วยตัวเองเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้กี่รูปแบบที่สีต่างกันทั้งหมดต้องใช้นับเอาเลยเห็นไหมเพราะ3เหรียญไม่เหมือนกันแต่ถ้าใช้วิธีการแบบสมมุติทุกเหรียญมีหน้าหัวหน้าก้อยหน้าหัวหน้าก้อยเหมือนกันอันนั้นใช้คูณได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อันนึงขาวแดงอันนึงฟ้าแดงอันนึงฟ้าขาวไม่เหมือนกันเลยนับเอาเถอะครับนับเอาเถอะครับง่ายที่สุดแล้วนับเอาอย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะเยอะลองดูสมมุติถ้าเหรียญที่1ขึ้นขาวเหรียญที่1ขึ้นขาวเหรียญที่2ขึ้นอะไรครับถ้าเหรียญที่1ขาวเหรียญที่2ขึ้นฟ้าหรือแดงก็ได้ถูกไหมครูปอมอย่างนี้นะขาวปุ๊บเหรียญที่2ฟ้าหรือแดงก็ได้เพราะมันยังไม่ซ้ำกันถูกไหมเหรียญที่2ฟ้าหรือแดงก็ได้ถ้าเหรียญที่1ขาวดูข้างบนก่อนนะเหรียญที่1ขาวเหรียญที่2ฟ้าเหรียญที่3เกิดอะไรขึ้นครับฮะเฮ้ยไม่ได้เหรียญที่3ขึ้นไม่ได้เลยต้องโยนให้อยู่กลางๆอ่ะถึงจะได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ซ้ำกันหมายความว่าไงเหรียญที่1ขาวแล้วเหรียญที่2ฟ้าแล้วเหรียญที่3มีฟ้ากับขาวไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะถ้าเหรียญที่3ไม่เกิดแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยเป็นการบังคับว่าเหรียญที่1ขาวเหรียญที่2ต้องแดงและเหรียญที่3ต้องฟ้านั่นเองฟ้านั่นเองถูกไหมนี่คือ1เหตุการณ์แล้วนะนี่คือ1เหตุการณ์นะอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีอะไรสีอะไรสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวเห็นไหมสีเขียวหรือสีฟ้าไม่เป็นไรช่างมันเถอะกูปอมจะเล่นมุกเฉยๆเป็นสีฟ้าแต่ว่าเขียนด้วยหมึกสีเขียวอะไรอย่างนี้เนาะไม่หาแป๊กเลยนี่คือหนึ่งวิธีละคือขาวแดงฟ้าถัดไปครับถ้าเหรียญที่1เป็นแดงแดงที่ไหนเขียวชัดๆเลยครูปอมไม่ใช่พอละยังจะเล่นต่ออีกโอ้ยถ้าเหรียญที่1เป็นแดงเหรียญที่2ต้องเป็นฟ้าถูกไหมครับบังคับเลยเหรียญที่2ต้องเป็นฟ้าเพราะเหรียญที่1แดงแล้วเหรียญที่2มีฟ้ากับแดงเพราะเหรียญที่2แดงไม่ได้ต้องฟ้าเหรียญที่3ก็ต้องขาวปุ๊บอันที่2จบมี2วิธีมี2แบบที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นก็คือขาวแดงฟ้าแล้วก็แดงฟ้าขาวข้อนี้อาจจะยากขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าพอรู้วิธีการปุ๊บก็ไม่ยากแล้วเห็นไหมแสดงว่า NE เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ความน่าจะเป็นครับ NE ส่วน NS ก็คือ2/8หรือว่า1/4คิดเป็นทศนิยมก็คือ 0.25 เย้เรียบร้อยใครถูกต้องกดรัวๆกดอะไรก็ได้รัวๆเลยอยากกดอะไรกดมั่วๆให้หมดเลยก็ได้คิดไม่ออกแล้วเห็นไหมครับกดมาเลยยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นร้องไห้ยกเว้นโกรธไม่เอาห้ามกดใครคิดไม่ถูกต้องลองดูว่าพลาดตรงไหนนะครับเห็นไหมครับ คำตอบจะมี2ทางมีน้องพีพีตอบ B ได้ไงข้อนี้ไม่มีช้อยใจเย็นๆมีคำตอบอยู่2ทางก็คือ1ส่วน8กับ1ส่วน4เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเศษ1ส่วน4นะครับเพราะว่าโอเค NS ครูปอมเชื่อว่าทุกคนถูกต้องหมดแหละได้1ได้8แน่ๆส่วน NE ก็ต้องใช้วิธีนับเอาไม่สามารถไปใช้วิธีการคูณ2คูณ1คูณ2อะไรไม่ได้เพราะว่าเหรียญทั้ง3เหรียญมันไม่เหมือนกันเลยสีไม่เหมือนเลยแต่ถ้าเหรียญ3เหรียญเป็นแบบสมมุติขาวแดงทั้ง3เหรียญเลยโอเคอันนั้นอาจจะใช้วิธีการคูณได้แต่แบบนี้นับเอาซึ่งนับเอาก็ไม่ยากได้2วิธีนะครับเราอาจจะตกหรืออะไรไปถูกไหมครับน้องทอฝัน2ส่วน8หรือ 0.25 ถูกต้องน้องวชิรเดชก็ถูกน้องมิว 0.25 น้องอานี่ถูกต้องโอเคครับเห็นไหมไม่ยากเลยความน่าจะเป็นก็จะมีอยู่3ข้อแบบนี้ในปีล่าสุดนะปีหน้าอาจจะ3หรือ4ข้อก็เป็นไปได้แต่ว่าความน่าจะเป็นมันไม่ยากคืออย่าเพิ่งตกใจเวลาตอนเรียนเนี่ยเราจะรู้สึกยากทุกคนแหละจะรู้สึกว่าความน่าจะเป็นเรียนยากเพราะว่ามันมีคำพูดมีโจทย์อะไรประหลาดเต็มไปหมดเลยแต่พอมาออกข้อสอบ ONET เนี่ยง่ายอ่ะออกตรงๆเลยไม่ได้มีอะไรประหลาดเลยคือม.3 ที่เคยเรียนแล้วมาทำก็ทำได้โอเคไหมไม่ยากเลยนี่ก็คือข้อสอบ ONET บทง่ายมีอะไรนะทบทวน1เซตออกตรงๆเลยเรื่องของแผนภาพ Union Intersect การหรือว่าหารจำนวนคน2การให้เหตุผลเนี่ยปีละข้อห้ามนกเด็ดขาดเพราะมันออกตรงๆทุกปีทำให้ได้นะ ONET 1ข้อ 2.5 คะแนน Admission 45 คะแนนเยอะนะครับ3เรื่องอะไรละฟังก์ชันตอนเรียนเนี่ยยากมีโดเมนเลนอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าออกข้อสอบไม่ค่อยเน้นเรื่องของนิยามมากนักเน้นการคำนวณซะมากกว่าวันคำนวณได้แทนค่า fx ได้ก็จบแล้วฟังก์ชัน C อะไรละลืมครูปอมลืมฟังก์ชันแล้วก็ความน่าจะเป็นนี่แหละนี่คือบทที่4ความน่าจะเป็นที่ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าบทอื่นยากหมดนะอย่างลำดับอนุกรมสถิติตีโกณอย่างเงี้ยก็มียากง่ายปะปนกันไปโอเคไหมแต่ว่าบทที่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยคือบทที่ง่ายชัวร์ออกง่ายทุกปีเลยแล้วต้องฟันคะแนนให้เรียบเลยนะครับห้ามพลาดอย่างวันนี้ครูปองเอามาให้ดู7ข้อใช่ไหมไม่ใช่ดิ8ข้อโทษที8ข้อข้อละ 2.5 คะแนนเนี่ยทำ8ข้อนี้ถูกได้ไป20คะแนนแล้วเหลืออีก32ข้อเดาบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็ได้เกินมีแล้วเห็นไหมหรือน้องๆที่ส่วนใหญ่ถ้าเอาให้ปลอดภัยที่สุดนะขั้นต่ำน้องควรจะได้30ขึ้นเพราะเวลาไปยื่นรับตรงหลายๆที่เนี่ยเขาจะกำหนดเกณฑ์ ONET ขั้นต่ำไว้ว่าต้อง30แล้วก็สำคัญเลยน้องที่จะยื่นหมอทันตะเภสัชกสพท ONET ขั้นต่ำ5วิชาน้องต้องได้เท่าไหร่นะ300เต็ม500ก็คือวิชาละ60อัพอ่ะถูกไหมมันต้องทำไม่ได้นะอย่างเนี้ย8ข้อได้ไป20คะแนนละห้ามพลาดเลยบทพวกนี้เป็นไงน้องศิรพัฒน์บอกว่าเคยเจอความน่าจะเป็นใช้แฟกด้วยมีหลุดมาบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วแฟกเนี่ยคือเรียกได้ว่าไม่รู้ก็ทำได้นะเพราะว่าแฟกก็คือการคูณกันนั่นแหละคือไม่ใช้แฟกก็ทำได้เพราะว่าคืออย่างไอ้ข้อพวกนี้อย่างข้อแบบว่าที่ครูปอมทำให้ดูเมื่อกี้เรื่องอันเนี้ยที่ว่ามีลูกกี่คนอย่างเงี้ยจริงๆจะใช้แฟกทอเรียลช่วยบางทีอาจจะสมมติมีเด็ก4คนมายืนเรียงกันเห็นไหมเด็ก4คนเรียงกันปุ๊บนายกขอคองอยืนเรียงกันมันได้4แฟกวิธีถูกไหม4แฟกวิธีแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แฟกทอเรียลจริงๆแล้วเนื้อหาในเลขหลักเนี่ยไม่มีสอนแฟกทอเรียลด้วยซ้ำก็บอกว่าเนี่ยนายกเลือกได้4ที่นายขอเหลือ3ที่นายคอเหลือ2ที่นายงอเหลือ1ที่จับคูณกันก็คิดได้โดยที่ไม่ต้องรู้แฟกทอเรียลก็ได้เห็นไหมอันนี้คือแฟกทอเรียลคือเบสิกมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้แฟกทอเรียลเราเอามาใช้ก็ได้มันก็จะช่วยให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นสำหรับ ONET เลยนะน้องทอฝันบอกว่าปีนี้ ONET แนวโน้มจะง่ายสดสโดนโจมตีหนักไม่จริงอ่ะถ้าดูข้อสอบแพท1กับ9วิชาสามัญที่ผ่านมาถ้าได้ไปสอบนะต้องบอกว่ายากขึ้นกว่าปีก่อนนะเพราะ ก็ไม่ได้เสมอไปคือไม่ได้เสมอไปว่าสทศเขาโดนแบบว่าโดนโจมตีหนักแล้วจะต้องออกง่ายไม่ใช่คือเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องไปกังวลว่าข้อสอบจะง่ายจะยากหรือสทศจะออกยังไงไม่ต้องกังวลอย่างเดียวว่าเราเตรียมตัวพร้อมไหมนั่นคือสิ่งสำคัญโอเคไหมครับไม่ต้องไปกังวลสทศไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยหน้าที่เราคือไปสอบโอเคไหมONET บางคนอาจจะปีนี้อาจจะไม่ได้ใช้คะแนน ONET ว่าติดรับตรงติดอะไรแล้วแต่อย่าลืมนะสมมุติถ้าปีหน้าสมมุติเราจะซิ่วอะสมมุตินะนี่สมมุติเฉยๆนะแล้วต้องใช้คะแนน ONET ขึ้นมาไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะสอบได้ครั้งเดียวทั้งชีวิตนะแล้วน้องม.5 ถ้าดูอยู่ม.5 เนี่ยปีหน้าเนี่ยสนุกเลยเพราะระหว่างปีเนี่ยน้องจะไม่มีสอบอะไรเลยจะไม่มีแกดแพทรอบตุลาไม่มีวิชาสามัญรอบธันวาไม่มีน้องจะเรียนของโรงเรียนอย่างเดียวจนจบแล้วไปสอบ ONET เป็นสนามแรกช่วงต้นเดือนมีนาวันที่ยังไม่รู้แล้วการสอบทุกอย่างจะตามหลัง ONET หมดเลยติดกันแกดแพทวิชาสามัญรับตรงนู่นนี่นั่นจะอยู่ในช่วงมีนาเมษาหมดเลย ONET คือสนามแรกที่น้องจะต้องเจอของปีหน้าเนี่ยมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ครูปอมบอกว่าจะไปดูใกล้ๆไม่ได้ยิ่งมีเวลาเตรียมตัวเยอะข้อสอบเขายิ่งออกยากได้ระวังนะน้องม.5 นี่เห็นไหมน้องทีทีบอก9วิชายากมากยังกับแพทหนึ่งคือความยากอาจจะไม่ถึงแต่ว่าแนวข้อสอบไปในทางเดียวกับแพทหนึ่งเลยเห็นไหมแต่ว่าน้องแนนถามว่าระหว่าง ONET กับวิชาสามัญอันไหนยากกว่ากันวิชาสามัญแน่นอนครับเพราะว่าวิชาสามัญถ้าเป็นคณิต1นะถ้าเป็นคณิต1เขาออกทั้งเลขหลักเลขเสริมแต่ ONET ออกแค่เลขหลักอย่างเดียวก็คือ ONET เนี่ยทุกคนต้องสอบน้องจะเรียนสายวิทย์เรียนศิลป์คำนวณหรือว่าน้องจะเรียนศิลป์ภาษาน้องสอบด้วยกันเขาสอบเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเป็นวิชาสามัญมันจะมีแยก2ตัวคณิต1คณิต2คณิต1ก็พวกที่เรียนเลขหลักเลขเสริมด้วยคือศิลป์คำนวณกับวิทย์คณิตคณิต2ก็จะเหมือน ONET คณิต2จะเหมือน ONET จะเป็นลักษณะนี้น้องทันพิสิทธิ์สวัสดีครับเพิ่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจบแล้วนะนี่เพิ่งมาเนี่ยโอเคครับอย่าลืมเดี๋ยววันถัดไปวันพฤหัสนี้ถูกไหมครับเราจะมาเจอกันแต่ก่อนอื่นลืมไปก่อนจากกันเราจะต้องนี่ก่อนครับนับถอยหลังONETครับเหลืออีก11วันแล้ว11วันแล้วนะครับอย่ามัวไปนับว่าอาทิตย์หน้าฉันต้องเจอวาเลนไทน์ฉันจะโสดแน่เลยไม่เป็นไรอย่างที่ครูปอมบอกนะวาเลนไทน์นกปีนี้หาปีหน้าได้ONETนกปีนี้ปีหน้าก็ยังนกเพราะไม่มีสิทธิสอบใหม่วันทำไม่ดีเหลือ11วันเตรียมตัวให้พร้อมอาทิตย์หน้ารอดูตารางติวครูปอมตะลุยโจทย์ให้ดี3วันรวดเลยก่อนสอบONETแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนี้ยังคงติวเรื่องของสถิติต่อวันอังคารครูปอมจะติวเกี่ยวกับ admission ช่วงนี้ก็จะเป็น ONET วันพฤหัสครูปอมติวเนื้อหาในโรงเรียนซึ่งช่วงนี้ก็เอาเรื่องของสถิติมาก็ติวต่อเนื่องกันมาวันพฤหัสนี้ก็อย่าลืมมาต่อกันนะโดยเฉพาะน้องม.5 ที่กำลังเรียนอยู่ใกล้สอบแล้วด้วยน้องม.6 จะมาติวเตรียมไว้แบบปรับพื้นฐานไว้เตรียมแพทหนึ่งรอบหน้าก็ได้มาดูด้วยกันได้ในวันพฤหัสเราก็จะมาเจอกัน 6 โมงแบบนี้เหมือนเดิมโอเคครับบ๊ายบายเตรียมตัวอ่านหนังสือได้แล้วเคลียร์กันบ้านให้พร้อมเนาะอ่านหนังสือโอเคไหมแล้วมาเจอกันวันพฤหัสสวัสดีครับ